ปี2021แล้วสายฟรีจะมีที่ยืนบ้างไหมนะสกินปืนที่แจกฟรีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสู้พวกสายเติมได้หรือเปล่าถ้าหากเราเป็นสายเติมอ่ะมันจะทำให้เราสังหารคนได้เยอะขึ้นไหมวันนี้ไปดูคลังปืนสำหรับสายฟรีปะทะสกินปืนของสายเติมฝั่งไหนจะได้คิวเยอะกว่ากันสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาทำให้เกมฟรีไฟเสียหายนะคะแต่จะเป็นการให้กำลังใจสายฟรีที่กำลังท้ออยู่แบบว่าเกมนี้มันเพย์ทูวินไหมสายฟรีเนี่ยจะชนะสายเติมได้บ้างหรือเปล่าณปัจจุบันเนี่ยต้องขอยอมรับตรงๆว่าการเติมมีส่วนที่ทำให้ได้เปรียบกว่าจริงๆนะคะแต่เพื่อให้เกมมันสมดุลขึ้นในพักหลังมานี้เนี่ยทาง GM ก็ได้แจกสกินปืนแบบเยอะขึ้นมากๆตัวละครก็ฟรีคู่หูก็ฟรีนะคะไอเทมอื่นสกินรถสกินกระทะรวมถึงพวกเสื้อผ้าที่บางครั้งเนี่ยอาจจะออกแบบได้สวยกว่าชุดเติมด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มินก็จะเอาคลิปเปรียบเทียบระหว่างหากเราใช้ตัวละครสายฟรีสกินปืนฟรีจะสามารถเทียบเท่ากับพวกสายเติมได้ไหมนะคะอะไรนะถามว่าทรงผมที่พี่มินใส่อยู่เนี่ยเอามาจากชุดไหนหรอพี่มินเอามาจากชุดพี่ตูนสีขาวดำค่ะกลับมาตามคำเรียกร้องนะคะกิจกรรมถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งมาในรูปแบบของกล่องสุ่มกล่องละ25เพชรค่ะสามารถมาสุ่มกันได้แต่ถ้าหากคนไหนดวงเกลือจริงๆเนี่ยก็สามารถเก็บสะสมโทเค็นมาแลกรับชุดพี่ตูนได้นะคะชุดละ100โทเค็นเท่านั้นค่ะชุดของนักทำอุปกรณ์เนี่ยกางเกงจะสวยมากๆส่วนอันนี้จะเป็นผมสีเงินเสื้อผ้าเนี่ยคล้ายคิริโตะเบาๆนะและพี่มินขอเตือนอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมท็อปอัพแมคคาเรนนะคะเติมครบ99เพชร399เพชรเนี่ยได้สกินกระเป๋าแล้วก็สกินปืนดื่มด่ำกับฟรีไฟเวอร์ชั่นใหม่กับภาพกราฟิกที่สวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะกับการลงทะเบียนฟรีไฟแม็กล่วงหน้านะคะโอ้โหจองเหมือนกับรัฐบาลเอ้ยซึ่งถ้าหากจำนวนคนลงทะเบียนนะคะถึงที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะได้รับของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะคะต้องรีบมาลงกันแล้วคนไหนลงไปแล้วเนี่ยก็สามารถชวนเพื่อนมาได้นะคะยิ่งชวนเยอะก็ยิ่งได้ไอเทมเยอะค่ะชวนเพื่อนเยอะที่สุดติด10อันดับแรกนะคะรับชุดผู้ชายไปเลยเกมฟรีไฟแม็กเนี่ยสามารถเอา ID เก่าที่อยู่ในฟรีไฟเนี่ยไปเล่นได้เลยนะคะไม่ต้องสร้างใหม่แล้วเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนที่อยู่ฟรีไฟเก่าได้ด้วยนะคะเล่นข้ามเซิร์ฟกันซื้อของข้ามเซิร์ฟกันได้หมดเลยค่ะทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันก็มีภาพสวยขึ้นมากๆเลยวิธีการลงทะเบียนง่ายๆเลยค่ะจิ้มไปแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะคะระบบ iOS หรือ Android นะคะจากนั้นกดยืนยันไปแค่นี้ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วค่ะต้องรีบมาลงนะคะรับของฟรีเข้าสู่เนื้อหากันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งในตาแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่มินจะเล่นเป็นสายเติมก่อนนะดูซิว่าในตานี้เนี่ยพี่มินจะคิวได้กี่คิวแต่พี่มินมาเล่นในโหมดทั่วไปก่อนนะคะโอ้โหมันทะลุโคโน่เข้ามาค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่เป็นไรค่ะอะไรเพื่อนมาขอบคุณทำไมไม่เป็นไรเราเพื่อนร่วมทีมยังไงก็ช่วยๆกันเนาะแล้วมายืนอะไรอยู่ข้างหลังอย่างนี้เนี่ยสยองนะโอ้โหชัดเลยแมคโดนัลอะไรเพื่อนเฮ้ยทรงยาวเลยเหรอไม่เอาเพื่อนมันแพงเพื่อนเอาไปเถอะไม่ต้องเราไม่ต้องใช้โอ้เพื่อนซื้อปืนใหม่แล้วค่ะโอเคเอาก็ได้ขอบคุณมากเพื่อนจะได้จบๆไปเนาะเอ้าตามมาอีกทำไมเหรอกระสุนขอบคุณมากเอ้ยเพื่อนแมคโดนัลเดี๋ยวเราช่วยเธอเองเดี๋ยวข้างๆนี่ลากขึ้นหัวเฮ้ยแล้วมีคนจะมาชาร์จค่ะทุกคนตายแล้วเพื่อนลงไปใหม่นะคะอุ้ยกระสุนชักแม็กค่ะนี่ใช้เป็นอูซี่ไปนะ wow. เดี๋ยวขอซ้ำก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมันมาชุบเดี๋ยวเราไม่ได้คิวยังทำหน้าที่เป็นแมคโดนัลด์อยู่นะคะอ้าวเพื่อนจัดการไปแล้วค่ะถึงแม้ว่าสกินสายเติมเนี่ยบางทีเนี่ยก็เติมมาแพงมากๆนะคะแต่อย่างแบบ XM8 เนี่ยถ้าหากอยู่ระดับเดียวกันน่ะความสามารถมันก็ไม่ได้แสดงผลนะคะมันก็ถามว่าได้เปรียบไหมมันก็ได้เปรียบแหละแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะยังพอเล่นได้อยู่เอ้าแล้วแมคโดนัลด์ฉันหายไปไหนแล้วสวัสดีครับฮะอะไรนะพี่มินสวัสดีครับอ่ะผู้ติดตามเหรอก็ว่าแล้วพี่มินตัวจริงป่ะครับเนี่ยใช่จ้าA8 อ่ะตัวจริงไงครับโอเคครับสวัสดีครับคือตอนนี้พี่มินเปิดไมค์ไม่ได้นะคะเปิดแล้วเสียงมันจะหายใช่ไหมพี่มินครับโอเคพี่ทำคลิปอยู่ใช่ไหมครับใช่จ้าสวัสดีครับ
โอ้มอมินด้วยเริ่มรู้สึกกดดันแปลกๆค่ะสวัสดีครับถือว่าชนะใช่พี่มินทำคลิปแน่เลยพี่มินเอ้ยมินตัวจริงนะเว้ยอ้าวโอ้ my god พี่มินสวัสดีครับคนเชียร์นี่ลุ้นกว่าคนเล่นอีกเลยเนี่ยมอมินตัวจริงเนี่ยคนไหนเนี่ยคนไหนเนี่ยมอมินมอมินเจ้าจะได้ไม่ไล่มอมินพี่เก่งนาวโชว์เดี๋ยพี่ก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปของพี่มินด้วยโอ้โหโอเคค่ะแฟนคลับเราขอปืนจัดไปค่ะมัวแต่ซื้อปืนให้พี่ไงไม่เหลือตังค์เป็นของตัวเองละดูคลิปเคลลี่กับแม็กซิมแล้วนะคะพี่มินอ๋อหมายถึงคลิปความสัมพันธ์ของตัวละครในฟรีไฟล์เนาะชอบมากเลยครับดูประจำเลยค่ะFCFCโอ้โหได้ยินแบบนี้ก็ดีใจนะคะฝากพาเพื่อนมาติดตามด้วยจะครบ 700,000 ซับแล้วมาแล้วพี่มอมมินเตกพี่มินเตกได้ชนะชนะชนะกว่าไม่ทันแล้วท้ายไงเนี่ยอ๋อพี่เป็นลมแดดไงจบตาแล้วสกอร์อยู่ที่4-1นะคะดูซิว่าสายเติมเนี่ยตานี้จะได้กี่คิวทั้งหมดอยู่ที่9คิวนะคะดาเมจประมาณ 2,900 เนาะแต่ตอนนี้พี่คิดว่าพี่เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะไปดูในส่วนของฝั่งสายฟรีบ้างดีกว่าค่ะพี่ว่าพี่มินขอเปลี่ยนชื่อสักคู่ดีกว่าค่ะเป็นเพราะว่าถ้าหากซุ่มไปเจอ FC อีกเนี้ยเดี๋ยวเขามาช่วยเราไงเดี๋ยวมันดูเอาเปรียบไปนะคะเอ้ามีคนใช้ชื่อนี้อยู่แล้วเหรอไม่น่าเชื่อเลยค่ะแสดงว่ามันเป็นชื่อแบบคล้ายๆสายฟรีจริงๆเนาะเติมเข้าไปเทพเจ้ามินเงินส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่มินจะเอาแพนด้าไปนะคะเพราะว่าสายฟรีต้องมีทุกคนแน่ๆในส่วนของสกินอาวุธเนี่ยเดี๋ยวพี่มินพาไปดูแล้วกันว่าของพี่มินน่ะมีสกินปืนสายฟรีอันไหนบ้างนะคะอันนี้ M4 อันนี้พี่มินได้มาฟรีค่ะงงๆเนาะส่วน AK เนี่ยมันมีอันเนี้ยที่เป็นรูปโมโคนะคะแจกฟรีตอนเลื่อนขั้นอะไรสักอย่างส่วนสกาเนี่ยมันเคยมีสกาเขียวนะคะแจกแล้วก็มีสกาน้ำเกลือแล้วก็อันเนี้ยที่มันเป็นรูปแม็กซิมนะคะกอซ่าหิมะก็แจกฟรีเนาะส่วนฟาร์มาร์ก็จะเป็นสกินสีทองจาก 4v4 นะคะสกินปืน XM8 ที่แจกเนี่ยจะเป็นลายของสงกรานต์นะคะส่วนสีม่วงเนี่ยพี่มินไม่มั่นใจว่าทุกคนมีเหมือนพี่ไหมเนาะส่วน AN94 เนี่ยมันมีสีทองแล้วก็ทรชนขนปล้นโลกนะคะตอนนั้นพี่มินไม่ได้ทำกิจกรรม SKS ของ Andoo Woodpecker ยังไม่มีสกินสายฟรีค่ะสกินปืน UMP เนี่ยมันจะมีสกินปืนอัปเกรดที่ได้ทั้งเซิร์ฟนะคะส่วน MP5 เนี่ยอันนี้ก็ฟรีสกินกระต่ายอันนี้เนี่ยมันแจกฟรีตอนที่มีวิวครบนะคะส่วน P90 ก็เป็นสกินทองนะคะ 4v4 ทอมสันยังไม่มีอันนี้ไม่มีนะคะส่วนซองยาวเนี่ยเท่าที่จำได้มันก็จะมีไบโอฟอร์สนะคะที่แจกฟรีในตอนนั้นแล้วก็มีสกินสีทองอันนี้เนาะปลดล็อกของ 4v4 ส่วนสกินซองควงเนี่ยบางคนได้ดีแท็กฟรีเลยนะซองแม็กยังไม่มีค่ะเอดับแล้วก็มีพวกกระทะเนาะส่วนสกินระเบิดเนี่ยมันมีของกิจกรรมแรมเพจนะคะแล้วก็ล่าสุด4ปีฟรีไฟที่ให้ไปถ่ายรูปกับตัวละครน่ะแต่พี่ไม่ได้ไปถ่ายนะไอวอลสีเขียวอันนี้ของฟรีค่ะแล้วก็เอาหมัดออกด้วยเพื่อความเนียนคือเราอุตส่าห์พร้อมแล้วแท้ๆนะคะแต่พอพี่มินลงไปเล่นในโหมดทั่วไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อน AFK ออกเป็นบอทกันใหญ่เลยค่ะเล่นแบบนี้คือเราก็จะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะพอไปอีกตานึงค่ะกลายเป็นว่าไม่ใช่เพื่อนของเรานะที่เป็นบอทแต่เป็นฝั่งศัตรูค่ะโอ้โหล้ม3แบบนี้มันเปรียบเทียบอะไรกันไม่ได้เลยค่ะพอมาอีกตานึงมีคนโชว์แดงๆสวัสดีเพื่อนมัวแต่เล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวช่วยหน่อยแรงแดงเอ้าเพื่อนถึงกับออกเกมเลยโอ้ขอโทษจะไม่รออีกแล้วไม่รอแล้วพี่มินก็เลยคิดว่าจะเอาสายฟรีไปทดสอบแบบแรงกันเลยค่ะซึ่งแรงของพี่มินนะบอกก่อนว่าแรงแดงแล้วนะคะเพื่อร่วมทีมของเราเนี่ยเป็นสายฟรีกึ่งเติมและคนสุดท้ายเป็นสายฟรีล้วนๆนะคะอีกฝั่งนึงก็แดงเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีไดมอนด์อยู่คนนึงนะไม่กลัวหรอกนี้คือตาแรกเนี่ยมันไม่มีผลอะไรมากหรอกค่ะเพราะว่ามันยังเป็นปืนพกอยู่เนาะโอ้โหจุกไปตรงนู้นแล้วอย่างไวเลยค่ะเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ย
แล้ววิธีการที่แบบว่าจะทำให้สายฟีชนะสายเติมได้ไวที่สุดนะคะก็คือการยิงหัวเนาะง่ายๆก็คือกดปุ่มยิงนะคะลากค้างขึ้นไปข้างบนมันก็จะทำให้มีโอกาสติดหัวเยอะขึ้นนั่นเองส่วนสกิลที่พี่เอามาเนี่ยก็จะมีแม็กซิมชิโร่นี่แจกฟรีเนาะเคลลี่ก็ฟรีงอคงเนี่ยก็เคยเอามาแจกฟรีนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกงอคงหรือเปล่าครั้งต่อไปก็พยายามเลือกพวกโมโคงอคงแล้วก็ดาชาเนี่ยคุ้มมากค่ะนี่ฝั่งนี้เอาติดโคโน่คือพี่ก็เข้าใจแหละว่าสายเติมมันมีโคโน่น้องๆก็จะหัวร้อนอะไรเนาะแต่มันก็มีวิธีแก้ทางโคโน่เยอะแยะนะคะพี่มินก็เคยบอกไว้แล้วโอเคนี่เป็นไงล่ะสกินฟรีก็เจ๋งได้เหมือนกันเธอคงมากระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันตอนที่ไหนล่ะยายชนีอยากจะสานสัมพันธ์กับเธอต่อไปยาวนานเหลืออีกตัวนึงค่ะเรียบร้อยคือพี่มินเล่นแบบปกติเลยนะคะเอ้าขึ้นไปทำไมเนี่ยเกือบตายค่ะทุกคนอยู่ข้างบนหนักใช่ไหมเอาระเบิดไปโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นไปชาร์จแตงโมก่อนนะคะเอ้ยเดี๋ยวมีคนโคฟอยู่โอ้โหสกิลชิโร่ขึ้นนะคะว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหน okay. แต่อีกคนนึงเนี่ยยังอยู่บ้านแอลอยู่นะคะพี่มินต้องหลบออกมาก่อนนี่ลงมาก็เจอเอ้ยเพื่อนเราดาวระเบิดเฉยเลยค่ะแต่พี่ไม่มั่นใจว่าอีกคนมันอยู่ไหนอะดิขอย่องก่อนได้ไหมอยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้หยุดประเดี๋ยวนี้เจอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเหรอตอนที่เราจ้องตาเป็นมันเจอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเขาคงโกรธพี่น่าดูอ่ะไหนแม่นางหัวดีแท็กเนี่ยมีปืนอะไรมาให้เรารูทหน่อยสินี่เป็นไงล่ะสกินปืน AK นะคะอันนี้ก็ของฟรีนะ yeah. เป็นไงพยายามลากขึ้นหัวค่ะจะได้ตายไวๆเนาะเฮ้ยนี่ครั้งนี้เราจะเอาปืนซองยาวไปชาร์จนะคะนี่ครั้งนี้โอเคค่ะกว่าพี่มินจะอัดได้ให้มันสกอร์4ต่อ1เท่ากันเนี่ยยากมากๆเลยแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าของสายฟรีจะได้กี่คิวนะคะ9คิวเท่ากันค่ะแต่ดาเมจเนี่ยอาจจะมากกว่านิดหน่อยนะเป็นเพราะว่าพี่มินไปซ้ำตัวที่มันดาวอยู่ให้ตายอ่ะกลายเป็นว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะสกินที่สายฟรีมีอยู่ก็ใช้ได้นะคะแค่ต้องฝึกฝนบ่อยๆโอเคคือสายเติมมันจะได้เปรียบกว่าตรงที่มีโคโน่นั่นแหละแต่ถ้าหากเราเจอเราก็แค่สแนปยิงนะคะ wow. แล้วจะบอกว่าไม่ค่อยมีคนชุบสายฟรีอ่ะพี่ว่าไม่จริงค่ะช่วยด้วยคือทั้งที่มีคนอยู่ใกล้พี่นะสุดท้ายพี่ก็ต้องชุบชีวิตตัวเองค่ะทุกคนคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปที่เอามาคือสายเติมนะคะจะไปเล่นในโหมดทั่วไปแต่ถ้าหากเป็นสายฟรีอ่ะพี่มินเอาไปเล่นในโหมดแรงเลยซึ่งเป็นแรงฮีโรอีกด้วยอ้าวแล้วดูเยี่ยมเลยตอนเราขอความช่วยเหลือไม่เห็นมาชุบเลยยังต้องให้ฉันเป็นคนแบกอีกเหรอเนี่ยระหว่างนี้เพื่อนอีกคนนึงนะคะมันจะไปชุบเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบซ้ำค่ะอีกตัวมันจะไปชุบอีกตัวนึงค่ะที่ดาวอยู่นี่โอเคอันนี้12คิวนะคะดาเมจ 6,000 กว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มาเล่นในโหมดทั่วไปเนาะแต่อันนี้คือสายฟรีนะคะพี่มินเอามาเล่นในโหมดแรงให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยค่ะนี่ๆเพราะฉะนั้นสายฟรีเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะคะว่าจะเอาชนะสายเติมด้วยสกินปืนที่มีอยู่ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าได้นะคะต้องฝึกฝนเล่นบ่อยๆบางคนเนี่ยเติมเยอะแต่ไม่ได้เล่นเก่งก็ไม่ต่างอะไรกับไก่เลี่ยมทองค่ะแต่ถ้าหากเจอโคโน่เนี่ยให้วิ่งเข้าไปในวงด้วยกันเลยค่ะในกรณีนี้ก็คือไม่มีที่สแนปนะคะให้วิ่งเข้าวงแล้วเราก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตำแหน่งไหนมันได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบนะถ้าเป็นแบบนี้เขาต้องรู้ตำแหน่งพี่มินแน่เลยพี่มินก็เลยย้ายจุดค่ะไปในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าแล้วก็พยายามลากหัวมันขึ้นไปนะคะแต่ทางนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวงด้วยนะคะแล้วก็ชนิดปืนที่ใช้อีกฝั่งมันมีบาเลตค่ะพี่มินเพิ่งเห็นเย้แล้วสิพี่มินติดวงแน่เลยค่ะแบบนี้คือมันจะมีทั้งแพ้ชนะแล้วก็สลับกันไปนะคะแต่ดาเมจแล้วก็คิวไม่ได้น่าเกลียดเลยพยายามเน้นปืนที่ใช้แล้วดาเมจสูงอย่างเช่นพวก AK SKS ต่างๆหรือไม่ก็ปืนสไนเปอร์นะคะ AW จะเติมหรือไม่เติมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยถ้าหากเติมก็เติมตามกำลังนะคะเอาเท่าที่ไหวอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นหรือตัวเองสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่